ธงเล็นเป็นการภาวนาแบบทิเบตซึ่งแปลว่ารับและให้หมายถึงการรับเอาความทุกข์ของผู้ที่เรารักหรือความทุกข์ของคนไข้มาไว้ที่ตัวเราพร้อมกันนั้นก็ให้ความสุขให้พลังแห่งความมีชีวิตชีวาแก่คนไข้หรือคนที่เรารักธงเล็นนั้นเป็นการเจริญเมตตาภาวนาอย่างหนึ่งที่อาศัยจินตนาการไม่ใช่เป็นเพียงการแผ่เมตตาธรรมดาแต่เป็นการน้อมนึกถึงผู้ที่เรารักหรือคนไข้และพร้อมที่จะแบ่งเบาความทุกข์ความเจ็บปวดของเขามาไว้ที่ตัวเราซึ่งจะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องมีความรักความเมตตาอย่างยิ่งพร้อมที่จะรับเอาความทุกข์ของเขาไม่เพียงแต่จะแผ่ความปรารถนาดีออกไปหรือส่งความสุขไปให้แก่เขาเหล่านั้นเท่านั้นในการภาวนาแบบธงเล็นเราอาจจะภาวนาอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยอยู่ต่อหน้าเขาหรืออาจจะอยู่คนละที่ก็ได้ถ้าหากอยู่คนละที่ก็ขอให้เรานึกถึงตัวเขาเห็นเขานอนอยู่ในห้องอยู่บนเตียงอยู่ในโรงพยาบาลเมื่อคิดแล้วก็ทำเป็นลำดับไปอย่างที่เรากำลังจะได้แนะนำโดยเริ่มจากการทำใจให้สงบตามที่จะแนะนำตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปขอให้ทำใจให้สงบรับรู้ถึงลมหายใจเข้าและออกวางความนึกคิดต่างๆเอาไว้ชั่วคราวหายใจเข้ารู้สึกถึงความสดชื่นหายใจออกรู้สึกถึงความผ่อนคลายหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกผ่อนคลายขอให้น้อมนำความเมตตากรุณามาสู่ใจเราเปิดใจรับความทุกข์และแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ที่เรารักขอให้นึกถึงพระพุทธองค์พระโพธิสัตว์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาและความกรุณาอันยิ่งใหญ่ขอให้พระองค์ทรงบันดาลให้เมตตากรุณาในใจเราได้เบ่งบานเพื่อจะแบ่งเบาความทุกข์ของสรรพชีวิตโดยไม่ผลักไสในตอนนี้ขอให้เราเห็นภาพของผู้ที่กำลังนอนอยู่บนเตียงเบื้องหน้าเรารับรู้ถึงความทุกข์ความเจ็บปวดตลอดจนความวิตกกังวลความกลัวและความหม่นหมองที่กำลังเกิดขึ้นกับเขาจากภายในใจของเรานั้นขอให้ทอดสายตาไปยังร่างกายของเขาเริ่มจากศีรษะของเขาลงมาที่หน้าอกลำตัวจนถึงแขนขาและเท้าของเขาขอให้เราเปิดใจน้อมรับเอาความทุกข์ความเจ็บปวดของเขา
ทีนี้ขอให้จินตนาการว่าความทุกข์ยากทั้งมวลของเขาผนึกรวมกันกลายเป็นกลุ่มควันสีดำคล้ำกลุ่มควันที่สกปรกและร้อนเผาผุดขึ้นมาจากร่างกายของเขาเกาะกลุ่มกันเป็นสายเคลื่อนเข้ามาหายใจเข้าขอให้เราน้อมรับกลุ่มควันแห่งความทุกข์ของเขาเข้ามาไว้ที่กลางใจเราโดยเราไม่ผลักไสไม่ต่อต้านกลุ่มควันสีดำกำลังเคลื่อนเข้ามากลางใจเราและกลุ่มควันนี้ค่อยๆทำลายความหลงไหลในตัวตนของเราทีละน้อยทีละน้อยเป็นการชำระล้างอกุศลกรรมทุกอย่างออกไปจากใจเราความหลงไหลยึดติดในตัวตนของเรามาลายหายไปในตอนนี้โพธิจิตที่เคยถูกห่อหุ้มเอาไว้ได้เปล่งประกายสว่างสวยอยู่กลางใจเราและเปลี่ยนกลุ่มควันสีดำให้กลายเป็นลำแสงแห่งความสุขความเบิกบานความมีชีวิตชีวาขณะหายใจออกให้จินตนาการว่าเรากำลังเปล่งรังสีนวลใสแห่งความสุขและความปิติรังสีนั้นแผ่ไปยังผู้ป่วยที่กำลังนอนอยู่เบื้องหน้าเรารัศมีนวลใสนั้นได้โอบคลุมร่างทั้งร่างของเขาเอาไว้หายใจเข้ารับเอากลุ่มควันสีดำมาไว้ที่กลางใจเราหายใจออกโพธิจิตอันสว่างสวยเปลี่ยนควันสีดำให้กลายเป็นรัศมีนวลใสทรงแผ่กลับไปยังร่างของผู้ป่วยนำความสุขความมีชีวิตชีวาและกำลังวังชาให้แก่เขาในจินตภาพของเรารัศมีนวลใสได้แผ่ซ่านไปทั่วสัพพังกายสัมผัสทุกอณูทุกเม็ดเลือดทุกเซลล์ในร่างกายของเขาสมานแผลภายในขจัดเนื้อร้ายและสารพิษออกไปจากร่างกายของเขาขจัดปัดเป่าสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้อวัยวะข้องขัดและเจ็บป่วยในขณะเดียวกันรัศมีนวลใสยังเยียวยาจิตใจของเขาบรรเทาความเศร้าหมองหวาดหวั่นกังวลและความทุกข์ทั้งมวลเปรียบเสมือนแสงทิพย์ที่ทำลายอกุศลกรรมทั้งมวลออกไปจากใจเขาเกิดความรู้สึกโปร่งเบาผ่องแผ้วแช่มชื่นกลุ่มควันสีดำค่อยๆเจือจางลงส่วนรัศมีนวลใสยังคงแผ่ออกมาจากกลางใจของเราอย่างต่อเนื่องคงเหลือแต่ลำแสงสีขาวที่ยังเยียวยาร่างกายและจิตใจของเขาในจินตภาพของเราพลังชีวิตได้กลับคืนสู่คนไข้ขณะที่รัศมีนวลใสค่อยๆเลือนหายไปคนไข้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งมีกำลังวังชาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใบหน้าของเขามีน้ำมีนวลผิวพรรณผ่องใสบรรยากาศในห้องที่หม่นหมองเริ่มสว่างสวยเขาเริ่มยิ้มแย้มและรู้สึกแช่มชื่นเบ
เบิกบานหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกผ่อนคลาย